คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อไทยออกแถลงการณ์ขอคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นกรณีนายกิติพงษ์กมลธรรมวงศ์ขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งส.ส.วันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการคุยกันวันละประเด็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีในรายการคุยกันวันละประเด็นนะคะวันนี้พบกันในวันพุธนะคะที่19มีนาคม2557ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองกันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลนะคะที่วันนี้ก็เรียกว่ากำลังงัดข้อกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวฝ่ายของรัฐบาลนั้นวันนี้ก็เรียกว่าถูกมารุมมาตุ้มนะคะจากหลากหลายอุปกรณ์เครื่องมือที่ฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลจะพยายามงัดออกมาใช้กันทุกรูปแบบทุกวิธีการนะคะรัฐบาลเองก็ต้องตั้งหลักในการต่อสู้แต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยึดหลักตามกฎหมายแน่นอนนะคะวันนี้คงจะต้องไปติดตามการพูดคุยในประเด็นนี้โดยเฉพาะการออกมามีแอคชั่นของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ออกมาค้าน8ข้อนะคะที่ออกมาคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับซึ่งว่าเมื่อวานนี้ทางท่านอดิศรเองก็ร่วมอยู่ในการประชุมด้วยใช่ไหมคะค่ะคือทางพรรคเพื่อไทยเขามีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกิจการพรรคประกอบด้วยบุคคลหลากหลายประมาณ60ท่านมีท่านสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานมีท่านโพคินมีท่านวันนอเป็นรองแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองเป็นประจำทุกๆวันจันทร์10นาฬิกาจะต้องมีการประชุมกันอันนี้เป็นคณะกรรมการกิจการพรรคใช่ไหมคะก็คือแต่ก่อนมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็คงจะยุบคณะกรรมการกิจการยุทธศาสตร์แล้วมารวมที่นี่จะเป็นวงใหญ่ทีเดียวฟลอร์ใหญ่60ท่านได้แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์การเมืองทุกๆด้านอย่างรอบคอบค่ะก็วิเคราะห์กันไอ้เรื่องแถลงการเมื่อวานนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราได้หยิบยกขึ้นมาเพราะเราได้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองอย่างแน่ชัดและเชื่ออย่างแน่โดยปราศจากข้อสงสัยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาที่ผ่านมาเป็นโมฆะอย่างแน่นอนมีความเชื่อว่าพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมพฤติเหตุต่างๆเป็นการรวมกันเป็นการรวมกันขององค์กรอิสระคือเชื่อว่ามีธงมาเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่าไงเนี่ยอันนี้อ่านว่าไงครับแปล conspiracy theory นี่กำลังถามตาแปลว่าเขากำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่นิด้าภาษาอังกฤษนะครับ conspiracy theory คือทฤษฎีสมคบคิดขององค์กรต่างๆเราก็มองวิเคราะห์กันว่าองค์กรที่จะนำเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้องค์กรอิสระมีอำนาจจริงแต่ว่าต้องมีประเด็นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของที่รับเรื่องนี้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเรื่องใดที่จะไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญโดยผ่านองค์กรอิสระเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่ใช่เอาความเห็นมาอันนี้ศาลก็ไม่มีอำนาจรับนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่มีอำนาจรับแต่ต้นแต่ทั้ง2องค์กรสมคบกันเป็น conspiracy theory นะครับทฤษฎีสมคบคิดเรายังวิเคราะห์ว่าวันนี้อาจจะมีการไต่สวนเสร็จวันนี้ตัดสินเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นวันศุกร์นี้ก็ได้เพราะท่านพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปพูดให้ความเห็นในการประชุมกิจการของพรรคบอกว่าทางศาลรัฐธรรมนูญให้ส่งเอกสารเมื่อวานก่อนมั้งครับภายใน 16:30 นาทีโอ้อะไรจะต้องรีบก็ไม่กี่ชั่วโมงต้องส่งไปคือจะต้องรีบกันขนาดนั้นหมายก็ว่าท่านพงเทพก็บอกว่าจะขอเลื่อนไป 17:00 นเพียง30นาทีเขาก็ยังไม่ยอมไม่ได้ไม่ให้เลย
ก็ถือว่าเกือบทำไม่ทันแล้วนะถือเลิกถือยามอะไรหรือเปล่าคะทางรัฐบาลเองก็ไม่ใช่ คู่กรณีอะไรว่าการเลือกตั้งโมฆะหรือเปล่ามันเป็นเรื่องหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่างหากแต่ก็โยงใหญ่มา มีทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้นะครับมีทั้งกกต.มีทั้งตัวแทนรัฐบาลจะไปไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญแต่เราเชื่อขนมกินได้นะว่าการเลือกตั้งนี่โมฆะแน่นอนเพราะว่าประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแน่นอนที่เขาบอกว่าสุดท้ายการเลือกตั้งจะต้องเป็นโมฆะเพราะว่ามีคนพูดในเชิงวิเคราะห์นะคะว่าเป็นเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ลงเลือกตั้งนั่นตัวการเพราะว่าอดีตเมื่อ2เมษายน2549พรรคประชาธิปัตย์ก็บอยคอตบอยคอตศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยเหตุผลที่ว่าหันหลังให้หันหลังให้ที่ประชาบ้านว่าหันก้นให้นี่นะไม่เป็นความลับคือการเลือกตั้งเพียงคนหรือสองคนเท่านั้นเองเนี่ยเป็นเหตุให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะครั้งนี้หาเหตุได้หลายเรื่องวันเลือกตั้งไม่ตรงกันบ้าง28เขตไม่มีผู้สมัครเขาว่างั้นนะเขามีผู้สมัครแต่กกต.ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งมันก็เห็นกันอยู่แต่ว่าเหตุผลของฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยพูดนี่จะไม่มีน้ำหนักเพราะดูประหนึ่งว่าศาลหรือองค์กรอิสระต่างเขาจะไปด้วยกันแล้วมีใบสั่งแล้วแหละใบสั่งแพทย์พูดง่ายๆใบสั่งแพทย์ว่าต้องออกมารูปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคที่ขัดขวางการเลือกตั้งพรรคที่ไม่ลงเลือกตั้งได้มีโอกาสลงเลือกตั้งพร้อมกันเพราะว่าถ้าเป็นโมฆะเสร็จก็ออกพระราชกิจฎีกาใหม่กำหนดวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งดังกล่าวนั้นก็จะหลังจากวันที่30มีนาที่ผมเคยมาออกรายการกับตาเปียวไง30มีนาผ่านไปถึงจะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยให้บรรดาสาวกหรือสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอยคอตการเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสว.สิทธิในการเลือกตั้งสมัครเลือกตั้งก็จะกลับคืนมาไงมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นเลยคือให้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยกลับมาเพื่อผมก็เห็นหน้าเห็นใจก่อนที่จะมานี้ผมก็แวะทานเกาเหลาเนื้อนะครับอยู่ที่ซอย71ผู้หญิงอายุ50กว่าคนแล้วเป็นยังไงสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้เขาถามเลยนะครับแล้วเขาสนใจและติดตามเขาสนใจผมก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างว่านะครับมันก็ต้องโมฆะขนาดหันก้นออกมาเฉยๆยังโมฆะคราวนี้จะไม่โมฆะได้อย่างไรเพราะว่าพนักหัวเจ้าท่านที่ขัดขวางเลือกตั้งไม่ได้ลงผู้แทนเขาก็จะได้ลงผู้แทนเขาก็ตอบว่านั้นโอ้แกก็สายหัวเลยนะครับก็คือที่ท่านอิสรอธิบายก็คือที่จะต้องให้ทางด้านของผู้ที่ไม่ลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสว.เนี่ยเพื่อจะได้สิทธิ์กลับมาและมีสิทธิ์ในการที่จะลงครั้งต่อไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองนั่นแสดงว่าเราจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ผมพยากรณ์น่าจะมีหรือเปล่าไม่ทราบหรืออาจจะยาวไปก็ได้โดยพระหัวเจ้าท่านสุเทพเทือกสุบรรณนี่แหละท่านจะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรยังไม่ทราบนะครับในการก่อกวนประเทศไทยค่ะที่ผ่านมานี่ก็เล่นกันทุกเม็ดนะคะนายกหกล้มออกหวยออกมาเหมือนรถนายกก็มีหมดทางที่จะเล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นการอันธพาลไปก่อกวนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอิมพีเรียลลาดพร้าวเอเชียเบรดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มาโดยตรงแหละเขาก็มาแผงฤทธิ์อยู่ที่นี่นะผมก็แปลกใจคนที่พามาเนี่ยด้วยความเคารพรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนั้นเลย คุณพุทธิพงษ์ปุณกันตัวอยู่ประชาธิปัตย์น้องก็มาอยู่ที่เพื่อไทย คุณอะไรหมีเนี่ยลูกหมีจากจังหวัดชุมพรก็เป็นมือขวาของนายสุเทพเทือกสุบรรณนำตระกูลอะไรลูกทหารแถวดอนเมืองคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็มีลูกเป็นภรรยาของศรีวิกรไงก็เป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นผมแปลกใจว่าเอ๊อยู่ในสภาก็สู้กันมาพอสมควรคราวนี้แพ้ที่สภาก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปเป็นมาการมาเป็นอันธพาล มาส่งเสียงเห่าหอนอยู่แถวนี้ ก็อย่ามาเลยน้องเอ้ยเพราะว่าที่นี่มันก็รู้ว่าเป็นอะไรอยู่เราก็อยากให้บ้านเมืองมันอยู่สงบสันติสุขอย่ายั่วยุกันเลยนะทางนี้ยั่วอารมณ์ไม่มีแล้วครับเพราะมันพ้นความมีอารมณ์ไปแล้วแต่ไม่อยากให้เห็นพฤติกรรมป่าเถื่อนล่าสุดมานี่ทำอะไรให้สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นบุคคลภายนอกล่าสุดมาทางด้านคุณสุเทพรู้สึกจะมีการเปิดประเด็นเรื่องบอกว่าทางด้านของรัฐบาลนี่มีการเตรียมที่จะตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นในเขมรในกัมพูชาอันนี้มีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาฝันกลางตอนกลางวันฝันอยู่โรงแรมชั้นหนึ่งเลยนะไม่รู้ฝันตอนกลางวันหรือกลางคืนคือคนชุมนุมผมก็เคยชุมนุมมาข่าวสารอะไรมันก็วิเคราะห์ไปเรื่อยฝันไปเรื่อยมันจะไปพัฒถิ่นยังไงตรงนี้เป็นรัฐบาลรักษาการมันจะมีรัฐบาลซ้อนรัฐบาลได้ยังไงนัทนายสุเทพเป็นรัฐบาลนี่ผมตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นเนี่ยถึงจะได้เพราะนั้นความหมายของรัฐบาลพัฒถิ่นเนี่ย
ผมก็คิดว่านายสุเทพไม่เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือรัฐบาลก็มีอยู่แล้วทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีขอตายในสนามรบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่มารับตำแหน่งก็แค่นั้นเองพูดง่ายๆอย่างนี้ทำไมไม่เข้าใจอ่ะนายอภิสิทธิ์ก็รักษาการนายชวนก็รักษาการพลเอกเปรมตีรสุรานนท์ก็รักษาการแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการไม่ได้หรือก็ไม่แตกต่างมันเป็นอะไรอ่ะทำไมผู้หญิงคนเดียวที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะรักษาการไม่ได้หรือไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่นายกรัฐมนตรีด้วยท่านประกาศชัดเจนว่าท่านไม่ถอยถ้าถอยแล้วประชาธิปไตยบ้านเมืองเรา2475จนมาถึงปัจจุบัน81ปีจะทำอย่างไรนะครับแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บอกว่าผู้แทนราษฎรต้องไปเป็นนายกรัฐมนตรีจะว่ายังไงสิ่งเหล่านี้มันปรากฏเป็นเอกสารหลักฐานเป็นกฎหมายของบ้านเมืองอยู่ๆคุณก็จะบอกว่าเอาใครก็ได้เอาในกอในหมูในหมามาเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะยอมรับล่ะนะครับมันคือยังไงก็เป็นโมฆะกับโมฆะไปผมว่านะผมก็พยากรณ์อยู่แล้วผมพูดตลกว่าส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ125อย่าไปเสียใจเลยว่าใครอยู่อันดับไหนค่ะเพราะทุกคนไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรหรอกค่ะเที่ยวนี้แต่ว่าผมสงสารและเห็นใจคนที่ไปลงเลือกตั้ง20กว่าล้านทำยังไงหัวอกหัวใจเขาเนี่ยบางคนนี่ต้องเสียเงินเดินทางกลับบ้านเนี่ยไปเลือกตั้งนะทำไมเขาไม่คิดพวกนี้ด้วย13ล้านเสียงที่มาเลือกเพื่อไทยคราวนี้เขาคิดยังไงและอีก7ล้านที่ไปเลือกพรรคอื่นทำยังไงนะครับและมีพรรคการเมืองที่ต่อสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับบนเวทีของประชาธิปไตยกกต.ก็ดูแลตลอดการที่ไม่ได้รับที่ไม่จัดการเลือกตั้งไม่เสร็จไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นความผิดของกกต.โดยแท้คุณมีหน้าที่จัดตั้งให้มีการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมทำไมคุณไม่ทำร้องแรกแห่กระเชอไปทำเรื่องอื่นหมดอ่ะทำงานในหน้าที่ไม่ทำเป็นครูไม่สอนหนังสือกลับไปตีคอปพูดง่ายๆนะหรือเป็นตำรวจไม่จับผู้ร้ายกลับไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเช่นเดียวกันเป็นกกต.ไม่ทำหน้าที่จัดให้การเลือกตั้งแต่ไปเอาไม้สอดไปเรียกองค์กรอิสระมาประชุมกันเอาอำนาจอะไรมันหัวมงกุฎท้ายมังกรมันเรื่องน่าขำขันในประเทศไทยนี่นะครับที่บอกจะตั้ง6องค์กรโอ้ตั้งได้ยังไงมันมีกฎหมายอะไรรองรับหรอเขาปฏิเสธหมดแล้วสุเทพก็ปฏิเสธรัฐบาลก็ปฏิเสธเพราะไม่มีกฎหมายอะไรรองรับคือนายกเนี่ยปฏิเสธเพราะเห็นว่าถ้าหากว่าเรียกว่าคู่ขัดแย้งโดยเฉพาะคุณสุเทพไม่มาคุยไปก็เสียเปล่ามันไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้ถ้าอัยการมาประชุมถ้าสมมตินะถ้านายสุเทพมาประชุมแล้วก็ไม่จับเหรอค่ะ มันเป็นคู่ต่อสู้มันเป็นหมายจับมีหมายคดีอยู่แล้วนะครับค่ะคือผมก็เรียกร้องให้องค์กรอิสระนะครับคุณเป็นอิสระตามหน้าที่คุณก็พอแล้วโดยเฉพาะกกต.นี่ให้ทำการเลือกตั้งสิหรือคุณต้องรอคำวินิจฉัยวันนี้หรือวันศุกร์นี้คุณก็ไปเบิกความในการไต่สวนแต่จริงๆแล้วคุณไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเราก็รู้อยู่กกต.ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งแปลว่าคณะกรรมการกีดกันการเลือกตั้งหรือไงที่เราคุยกันเล่นติดตลกไปนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ดูเหมือนก็จะมีแอคชั่นเหมือนกันซึ่งด้านพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก็จะออกมาขวางเช่นเดียวกันโทษครับกรรมการสิทธิมนุษยชนของใครไม่ทราบค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกปปส.เพราะรายชื่อทางมันอยู่ทางโน้นหมดแล้วนะครับทุกอย่างมันเป็นสิทธิมนุษยชนของฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณคนตาย99ศพเมื่อพฤษภาปี53ค่ะกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอาหูไปนาเอาตาไปตลาดหายเงียบกริบหายเงียบกริบค่ะว่าองค์กรนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีเรื่องของฝ่ายสุเทพกับเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะนั้นกรรมการสิทธิ์เนี่ยผมว่าก็ยุบทิ้งไปเสียค่ะยุบทิ้งไปเสียเงินเดือนก็แสนกว่านะครับมีรถประจำตำแหน่งโอ้โหมีรถเครื่องบินฟรีเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปแต่ไม่ได้ทำความเป็นกลางในทางการเมืองเอาทางไหมก็ว่าถ้าเป็นฝ่ายนปชเนี่ยเสียหายทุกเรื่องถ้าเป็นฝ่ายกปปสเนี่ยถูกทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็ไม่เป็นธรรมกันหรอกคือมีคนเขาแซวนะคะว่าองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยกินเงินเดือนภาษีประชาชนนะคะซึ่งควรที่จะทำหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำหน้าที่เสมือนว่ากินเงินเดือนจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอยู่ก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นพวกเดียวกันส่งพวกเดียวกันไปส
กับไอ้สวซึ่งมาจากการแต่งตั้งบางคนเรียกว่าสวสรรหาบางคนเรียกหนักไปว่าเป็นสวกาฝากพวกนี้ก็มีอิทธิพลผูกโยงใยกันไปนะครับเตรียมที่จะทำอย่างนู้นเตรียมที่จะทำอย่างนั้นเพื่อกำจัดระบอบทักษิณทำอะไรก็ได้ขอให้พวกนี้ไม่มีอยู่ในอำนาจมันไม่มีความเป็นธรรมต่อคนเลือกตั้งนะครับประเทศประชาธิปไตยก็ต้องผ่านการเลือกตั้งเป็นการเริ่มต้นแล้วคุณจะกำจัดระบอบทักษิณซึ่งเป็นระบอบที่มาจากการเลือกตั้งมาจากระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ทำนโยบายให้ประชาชนโดนใจประชาชนและจะกำจัดเขาเด็กมีวิธีเดียวคือไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งต้องมีการแต่งตั้งอย่างเดียวโดยฝ่ายเขาเป็นคนแต่งตั้งคนก็ต้องเป็นคนของเขาอย่างเดียวนายกนายขอเป็นของเขาหมดฝ่ายประชาชนไม่ต้องมีแล้วมันอยู่ได้ยังไงอ่ะมันอยู่ได้ยังไงคือมันจะเป็นธรรมมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเอาผมอยู่ผมก็ศรัทธาในทักษิณเพื่อไทยผมศรัทธาการทำงานของดร.ทักษิณชินวัตรผมไม่ศรัทธาการทำงานของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไม่ศรัทธาการทำงานของนายชวนหลีกภัย แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ ความเห็นทางการเมืองก็ต่างกันผมอยากให้มีการพัฒนาประเทศที่มีวางโครงการอย่างแน่นอน ไม่ใช่ว่าเอางบปกติมาทำอีกกี่ปีจะมีรถไฟรางคู่ค่ะถามตาแป๋วหน่อยตาแป๋วเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเป็นยังไงค่ะญี่ปุ่นเขาไปถึงโลกไหนแล้วเขาไปกันถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วของเรานี่โทษนะครับผมก็ไม่ได้ไปหรือฝอยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยที่ศาลจะมาใส่รองเท้าอ่ะนะแต่ว่ายังไงนะคะก็ใส่รองเท้าเสือกไงครับนี่ใช้คำหนักมาคล่อมเลนคุณมีอำนาจอะไรเพราะศาลมันเป็นศาลการเมืองเราวิจารณ์ได้คุณไปยุ่งอะไรกับนโยบายของรัฐบาลเขาเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนนี่คุณมีหน้าที่อะไรศาลคุณไปหาเสียงกับชาวบ้านเหรอค่ะคุณไปปราศัยหาเสียงคุณขึ้นนโยบายเหรออยู่ๆก็บอกวินิจฉัยว่าไม่เร่งด่วนค่ะหรือว่าเอาให้มันชัดเจนดีไหมล่ะศาลรัฐธรรมนูญก็เสนอกฎหมายผ่านศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าร่างพระราชบัญญัติการใช้เกวียนฉบับที่พ.ศ.เหลือไหมคือเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูงเป็นเกวียนก็ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นต้นคิดในการเสนอกฎหมายผ่านพรรคประชาธิปัตย์ร่างพระราชบัญญัติการใช้เกวียนของประเทศไทยฉบับที่พ.ศ.ไม่ต้องใช้มันหรอกรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่เนี่ยให้กลับไปใช้เกวียนเพราะมันไม่ได้ใช้น้ำมันเอาให้มันรู้ชัดเจนเลยไม่ต้องสิ้นเปลืองไม่ต้องสิ้นเปลืองวิ่งบนถนนลูกรังได้ดีมันความคิดในการที่จะพัฒนาประเทศมันต่างกันเพราะนั้นผมถึงศรัทธานี่ไงผมก็อยู่มานายกมา3นายกแล้วนะครับผมเคยอยู่กับนายชวนหลีกภัยตอนที่อยู่กระทรวงศึกษาตั้งแต่ปี2535อยู่2ปี2เดือนนู่นแล้วก็มาอยู่กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอยู่รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์แล้วมาอยู่กับท่านทักษิณชินวัตร3นายกรัฐมนตรี3นายกก็มีความคิดเห็นต่างกันคุณชวนก็ขยันขันแข็งเอาแฟ้มไปเซ็นในที่บ้านตี1ที่2ไม่ได้หลับไม่นอนค่ะไม่ค่อยทะเลาะเบาแว้งกับใครเพราะว่าท่านก็พยายามยึดระเบียบแบบแผนผมก็ว่ามีส่วนดีอยู่นะครับแต่คุณพลเอกชวลิตยงยุทธด้วยความเคารพนะท่านมีความเมตตาต่อทุกฝ่ายไม่ได้ยึดติดกับอำนาจอะไรทั้งสิ้นใจในเมตตาธรรมก็ต้องการให้ประเทศหลากหลายความคิดเห็นอยู่ด้วยกันท่านนายกทักษิณชินวัตรเซ็นแฟ้ม30นาทีในขณะที่นายชวนนะครับที่แบบที่ผมเล่านะค่ะทำไม30นาทีเพราะท่านได้มอบอำนาจให้รองนายกมอบอำนาจให้รัฐมนตรีต่างๆไปแล้วเพียงแต่ท่านก็จี้งานไงท่านก็ไปตามสบายคิดคนอ่านหนังสือฉบับหนังสือ1เล่มภาษาอังกฤษนี่มันก็ว่าสัปดาห์นึงท่านก็จะแนะนำให้รัฐมนตรีอ่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะผมอ่านดูแล้วมันมีหลักการอย่างงั้นอย่างนี้ไอ้เราก็ขำในใจไอ้ฉบับแรกเล่มแรกผมก็จะอ่านไม่จบเลยผมว่าคือคิดในใจนะคือคนมันวิชั่นมันกว้างไกลกันต่างกันค่ะเพราะว่าท่านเห็นโลกมามากโลกใบเดียวท่านไปมาหมดทั้งประเทศยากจนทั้งประเทศร่ำรวยทั้งโซเวียตทั้งสหภาพไอ้ทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาตลาดร่วมยุโรปแอฟริกาเป็นยังไงค่ะเห็นมากก็อยากเอาส่วนดีมาใช้ในประเทศไทยโอท็อปนี่ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะคิดเองที่ไหนก็ไปเอาที่ญี่ปุ่นพูดถึงเรื่องโอท็อปนี่ก็ทราบมาที่ญี่ปุ่นก็ทำดีเลยก็ไปเอามาก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมท่านรักษา30 บาทรักษาทุกโรคคุณหมอโรงพยาบาลบ้านแพ้เป็นคนคิด
ุคลากรกระทรวงสาธารณสุขอยากให้มีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลเมื่อท่านได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านก็หยิบมาเป็นนโยบายกองทุนหมู่บ้านก็คือธนาคารประจำของชุมชนต่างๆสิ่งเหล่านี้ประชาชนก็มีความศรัทธาในการวางแผนอะไรต่างๆยิ่งมาสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งเดี๋ยวนี้ตกเหวไปแล้วนะตกเหวโดยพรบการใช้เกวียนแห่งประเทศไทยมายับยั้งโดยศาลตุลาการเพราะนั้นองค์กรอิสระทุกวันนี้คุณตัดสินอะไรเนี่ยไม่พ้นการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนศาลที่ดีคำวินิจฉัยที่ดีต้องพอใจทั้งโจทก์และจำเลยเขียนมาแล้วโจทก์ถึงแพ้ก็มีเหตุผลจำเลยแพ้โจทก็พอใจในคำวินิจฉัยคำตัดสินนั้นนี่คือคำวินิจฉัยที่ดีก็คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้ายึดตามหลักกฎหมายตัดสินตามหลักกฎหมายจะแพ้หรือชนะคนแพ้เขาก็จะไม่รู้สึกว่าอาฆาตผมประกอบอาชีพหลักกฎหมายมันเขียนไว้เป็นทนายความมาตั้งแต่จบธรรมศาสตร์มาผมทั้งแพ้ทั้งชนะแพ้แล้วก็อุทธรณ์ไปถึงฎีกาก็ฎีกาไปพอสิ้นสุดแล้วถ้ามีเหตุมีผลข้อกฎหมายเราก็เคารพโดยไม่ปริปากที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทีไรเนี่ยมันเสียงดังกระหึ่มเลยครับที่ไม่เห็นด้วยนะค่ะคุณไปยุ่งอะไรกับการออกกฎหมายของสสสวผมเป็นสสมาหลายสมัยมีการแปรยติมีการต่างๆมันเป็นเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติโดยแท้คุณใส่รองเท้ามาทำไมฮะคือหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญควรที่จะเรียกว่าจะวินิจฉัยใดๆก็ขอต้องอยู่ในกรอบกฎหมายมันไม่มีกฎหมายรองรับไงไปเลยตาแป๋วมันไม่มีกฎหมายรองรับให้ท่านทำได้ท่านทำตามอำเภอใจคือไม่สามารถ อ้างข้อกฎหมายใดๆเลยเรื่องเสียบัตรไม่เสียบัตรยังไม่มีการสอบสวนอะไรกันเลย คุณไปเชื่อคำปรักปรำของสสประชาธิปัตย์คนหนึ่งที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามเชื่อได้ยังไงแล้ววิเคราะห์ไปเลยแม้จะจริงแต่ว่าคะแนนเสียงคะแนนเดียวก็ไม่สามารถที่จะไปพลิกฟื้นพลิกมติที่เคยลงไปแล้วได้อันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ประชุมใหญ่เขาจะใช้มติในการที่จะวินิจฉัยไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพวกนี้ให้มาสมัครผู้ใหญ่บ้านหน่อยสิมันจะได้รู้เรื่องว่าประชาชนเขาคิดยังไงนะครับค่ะอันนี้แหละมันถึงไม่มีความเป็นธรรมเราถึงไม่มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาจะวินิจฉัยด้วยความเป็นธรรมอีกสุกเอาเผากินก็ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนก่อนเป็นคนวินิจฉัยสืบพยานเรื่องพรรคพลังประชาชนสืบพยานตอนเช้าตัดพยานผู้ร้องออกมาผู้ถูกร้องออกมาเลยฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายพรรคต่างๆตัดออกหมดอย่าเพิ่งกลับนะบ่ายตอนบ่ายนี้จะตัดสินละอ้าวเอาก็ตัดสินไปเลยไงก็ยุบพรรคพลังประชาชนยุบพรรคเพื่อไทยยุบเอามายุบพรรคเพื่อชาติไทยมัชฌิมาต่างๆนะครับวิเคราะห์เช้าบ่ายตัดสิทธิ์เลยยังไม่ได้เขียนคำวินิจฉัยส่วนตนอะไรทั้งสิ้นเลยวิมีเคาะเช้าเที่ยงนี่ตัดสิทธิ์เลยใช่ไหมคะดูเหมือนบัตรตอนบ่ายที่เขาแซวเขาบอกว่าไม่ทันได้พักกินข้าวเที่ยงกันเลยโทรศัพท์อย่าเพิ่งไปจะวินิจฉัยแล้วสุกเอาบางทีไม่สุกก็กินเลยค่ะโอ้โหรู้สึกว่าอย่างที่เราเห็นกันและเคสเร่งด่วนกันทั้งนั้นเลยนะคะมาเคสของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ก็เหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเคสเร่งด่วนเหมือนกันล่าสุดมาทราบมาว่าทางปปช.เนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งประเด็นอีกแล้วนะคะผมว่าปปช.ต่อไปคงต้องสอบว่านายกทำไมต้องหายใจค่ะหายใจก็ผิดหายใจรถแผ่นดินไทยผิดคุณไม่เคารพการเริ่มต้นของนายกรัฐมนตรีคุณไม่เคารพอำนาจอธิปไตยประชาชนที่เขาเลือกตั้งมาเนี่ยคุณต้องเคารพคุณมาจากไหนมีคนกล่าวอ้างว่าขนาดพวกคุณยังไม่ได้ปวดกล้าปวดกระหม่อมจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกได้รับการปลวกกล้าคุณฐานะไม่ทัดเทียมแล้วคุณจะมาถอดถอนเขาได้ไงนายกเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนะครับคุณเป็นใครหูอายุเขาบอกนะวงการนักกฎหมายถือว่าการปลวกกล้าหรือว่าการที่จะวินิจฉัยคนใดต้องเสมอภาคกันที่มาต้องเหมือนกันนะครับสวที่เป็นกาฝากเนี่ยความจริงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแตะฝ่ายเลือกตั้งเลยนะค่ะคุณเป็นกาฝากทั่วนะผมอาจจะหนักไปเด็กคนเขาบอกให้ผมพูดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าความจริงเอากาฝากเอาออกจากต้นไม้มันก็ไม่เห็นมีอะไรหนักเฉพาะต้นไม้ที่ต้องแบกตะกาเมื่อเช้านี่แวะซื้อหมูปิ้งนะคะก็รอระหว่างแม่ค้าเขาปิ้งหมูปิ้งเขาก็ยืนคุยกันแล้วทานอะไรไม่ง่ายนะค่ะก็ง่ายๆอ่ะค่ะแล้วก็เขาก็จำเราได้คนดูแลเนี่ยคงไม่ต้องยุ่งยากเขาก็จำได้เขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างมาเนี่ยรู้เรื่องแล้วนะคะเรื่องที่ปปช.เขาจะมีการตั้งสอบนายกเพิ่มอีกเรื่องเขาบอกว่าเนี่ยแหมอยากจะไปเจอหน้าท่านวิชามาหาคุณแล้วอยากจะถามจริงๆว่าจะอะไรกันนะคุณเนี่ยได้ยินเสียงพ่อนามคุณเฉยๆผมก็เมาเลยนะ
ม่ได้ดีดุบดีใดมาจากไหนนะครับไม่ใช่ห่อเหินเดินอากาศคลอดมาจากไหนนามสกุลมหาคุณเนี่ยคือเมาชิบหายเลยนะครับนั่นคือต้นตระกูลแห่งน้ำเมาเลยนะค่ะเมาแล้วมันจะวินิจฉัยอะไรอ่ะโทษนะครับผมพูดแค่นี้ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีค่ะคุณก็จบคุณเติบโตจากนิติศาสตร์จุฬาผมก็นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คุณทำอะไรมีศักดิ์ศรีบ้างสิเคารพกฎหมายที่เราเรียนกันบ้างทำตัวปปช.ใหญ่โตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก็ไม่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยังมาทำหยิ่งยโสเดินเพ่นพ่านนี่นะผมก็มีผมฟังคุณณัฐวุฒิพูดตอนเทปก่อนว่าหน้านี้คนที่อยู่ในราชการเนี่ยเมื่อเกษียณไปแล้วถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคนรักหรือเปล่าคุณวิชามหาคุณเหมือนกันอยู่9ปีนู่นตำแหน่งอะไรตำแหน่งที่น่าสงสัยอยู่9ปีเกิดจากงดลูกผลิตการก็ยังอยู่มาถึงขนาดนี้ไงแล้วมาสอบสวนคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากใครก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะถ้ามีการปลวกก้าวปลวกกระหม่อมต้องเคารพเขาต้องเคารพเขานี่คุณไม่ให้ความเคารพเลยอาจารย์ใครอะไรใครไปรู้มาร้องเฉยๆดิเล็กๆน้อยๆกบเขียดร้องไปรับหมดเลยอ่ะค่ะมันเกินไปเกินมีโอกาสได้เจอท่านอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินนี่ท่านก็บ่นอุบเหมือนกันนะคะบอกว่าเห็นบรรดาหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะคะเดินเข้าออกศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วอ้างข้อกฎหมายที่ท่านบอกว่าเอ๊ะท่านก็ไม่เคยสอนนะแบบนี้ท่านก็บอกแหมปวดหัวจริงๆไอ้ลูกศิษย์มันนอกข้อค่ะอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินสอนลาไม่ควรได้จัดการงานนอกสังคมที่ธรรมศาสตร์ค่ะสิ่งไหนที่ไม่ใช่หน้าที่อย่าไปทำลาบลาบไม่ก็ลาบลอลิงสระอาพอพานพอภูเขาเนี่ยเรียกไม่ใช่ลาบหมูนะไม่ใช่ลาบหมูเนี่ยคือสิ่งไหนที่เป็นของตนเองค่อยทำไอ้สิ่งของตนไม่ใช่คนตนเองก็อย่าทำถ้าก็สอนมาอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองอย่าทำอย่าทำอันนี้อย่าใส่รองเท้าใส่เกลือก็พูดง่ายนะคืออย่าเสือกเขาอะนักกฎหมายที่ดีต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์แต่นี่มันเป็นนักกฎหมายรับใช้ทางฝ่ายอำมาตย์หรือจะพูดว่ารับใช้ฝ่ายศักดินามันรับใช้เกินไปกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้คุณตัดสินอย่างนี้ที่ผมพูดหลายครั้งเนี่ยถ้วยน้ำและ iPad 2 อย่างต้อง2 อันถ้วยน้ำหรือ iPad อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงเกียรติชุดเนี้ยเพราะว่าและกับหรืออันเดียวกันนั่นแหละก็ตัดสินอย่างนี้ก็มีความเชื่อถือยังไงเพราะนั้นลงมติความเห็นผมเลยเนี่ยคงคุ้มว่า2กลุ่มที่ผ่านมาโมฆะโง่ค่ะอย่างแน่นอนแล้วจะไปฟ้องร้องกับใครชาวบ้านกลับบ้านไปลงคะแนนแม่ห้องสอนไปลงคะแนนที่จังหวัดอื่นหมดตังไปหลายพันนะก็คือถ้าสมมติที่จะมันจะเป็นโมฆะก็คงจะมาจากการตีความไอ้ตัวหนังสือเลือกตั้งไม่วันเดียวกันนะครับปกติต้องวันเดียวกันซึ่งความจริงไม่ใช่แบบพอได้ใบเหลืองใบแดงก็เลือกตั้งไอ้คนละวันมันมีเหตุผลยืนยันแต่เขาไม่บอกว่าวันที่สองต้องลงเลือกตั้งหมดคือไอ้แนวและหรือจะมาอีกโอ้ทั้งนั้นแหละครับผมก็เลยว่าโอ้ผมเลยปลุกระดมชี้นำคณะนิติศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในบรรดาประเทศไทยธรรมศาสตร์จุฬาเชียงใหม่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆมหาวิทยาลัยเอกชนต้องตื่นตัวแล้วครับออกมาชี้นำสังคมได้แล้วว่ารัฐธรรมนูญควรเป็นยังไงกฎหมายการเลือกตั้งเป็นยังไงโมฆะไม่โมฆะอย่างก็ต้องออกความเห็นแล้วถ้าไม่ออกความเห็นเนี่ยผมเสนอให้ยุบคณะนิติศาสตร์ซะแล้วก็ไปเป็นลูกน้องใต้อุ้งบาทอุ้งตีนของพวกศักดินาอำมาตย์ซะไม่มีศักดิ์ศรีเลยเป็นอาจารย์มหาลัยที่สอนกฎหมายก็ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นได้แล้ว คุณจะไปสอนอะไรอ่ะ เดี๋ยวนี้ผมไปสอนเรื่องประชาธิปไตยไม่ได้เลยมีสถาบันองค์หนึ่งของกระทรวงมหาดไทย เชิญผมเป็นประจำผมปฏิเสธเพราะผมจะไปสอนยังไงอำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนเป็นของมชนนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วผมจะสอนได้ยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นมี3อย่างนิติบัญญัติใช้อำนาจโดยศาลอำนาจบริหารใช้อำนาจโดยศาลอำนาจตุลาการใช้อำนาจโดยศาลมันก็เจ๊งเลยครับใครจะสอนได้มันน่าหดหนูนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีสื่อหนึ่งนะคะเขาบอกได้ยินข่าวมาว่าท่านทักษิณเนี่ยมองดูการเมืองของไทยอยู่ในโลกภายนอกนี่ท่านก็ถอนหายใจใหญ่หลายๆเฮือกนะคะในแต่ละวันก็บอกว่าถ้ามันจะต้องโมฆะก็ให้เป็นโมฆะไปเถอะเพราะว่าต้องให้พรรคเก่าแก่เขาได้ลงเลือกตั้งนั่นแหละมันถึงจะเดินหน้ากันได้ได้ยินว่าท่านก็บ่นคำนี้เหมือนกันมีสสคุณวิชาญมีชัยนะเอ่ยชื่อเลยอดีตรัฐมนตรีอยู่เมืองบินเนี่ย
ลูกน้องหรือพรรคพวกสาวกของพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวนี้ลงพื้นที่ถี่ยิบเลยเพราะเขาไปลงคะแนนมาที่30มีนาค่ะสิทธิ์ที่เลือกตั้งเขาไปถึงพื้นที่ท่านพิชาญในกรุงเทพนี่เขาลงพื้นที่เต็มที่เขาหวังว่าคำวินิจฉัยจะโมฆะแน่นอนแล้วจะนำไปสู่การเลือกตั้งเห็นไหมเลือกตั้งสวไม่มีใครขัดขวางเลยแสดงว่าเขารู้แน่นอนว่ามีเลือกตั้งสวไม่มีใครขัดขวางเลยนะเขาพร้อมเขาบอกว่าไปลงคะแนนปั๊บสิทธิเลือกตั้งก็มีก็ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับมีพรรคการเมืองพรรคใดจากลงก็มาลงเขาไม่ได้ห้ามแต่ผมสงสัยว่าประชาธิปัตย์ไม่ลงเนี่ยทำไมมันวุ่นวายนักประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคพ่อพรรคแม่ผมไม่สนใจนี่ผมก็พูดได้เพราะผมไม่ได้อยู่กับเขาเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ผมไม่เคยคิดจะเข้าผมก็อยู่อย่างนี้สู้กันมาคนขอนแก่นก็ไม่เลือกประชาธิปัตย์ขอประธานโทษคนภาคใต้ก็ไม่เลือกเพื่อไทยเน้นไปไรเป็นธรรมดีนะก็ต้องรอดูเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งของไทยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องไปเลือกตั้งกันใหม่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่นั่นหมายถึงภาษีของประชาชนก็ต้องถูกนำมาใช้กันอีกก้อนหนึ่งนะคะสำหรับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง 3,000 กว่าล้านวันอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมก็กลับบ้านไปลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาบ้านผมนี่ขอนแก่นเป็นเลือกซ่อมประชาชนก็มาเต็มขนาดเป็นการเลือกซ่อมนะครับเขายังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาขัดขวางเลยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้เทศบาลท้องถิ่นนะครับแล้วสสสวล่ะทำไมไม่มาจากการเลือกตั้งอธิบายไม่ได้หรอกครับถ้าคุณตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะผมเห็นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีที่นั่งที่จะเดินเลยนะครับในผืนแผ่นดินไทย คนที่ลงเลือกตั้ง2กุมภาเขาจะชี้หน้าคุณน่ะมันโมฆะอะไรที่เขาฉันไปลงคะแนนมีบัตรประชาชนน่ะมันโมฆะตรงไหนพระราชกิจฎีกาก็มีอะไรก็มีผมก็ไปลงตามนี้แล้วไปเป็นโมฆะได้ยังไงชาวบ้านก็จะถามอย่างนั้นน่ะคุณตอบยังไงศาลรัฐธรรมนูญคุณตอบยังไงล่ะผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมเป็นผู้ตรวจการรัฐสภาผู้ตรวจการรัฐสภาOmbudsmanเขาเราเรียนแบบทางยุโรปเข้ามาทางสวีเดนเข้ามาตอนนี้แปลงร่างเป็นผู้ตรวจการได้ทุกเรื่องอ่ะเขาตั้งผู้ตรวจการผู้ตรวจการรัฐสภามาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกรัฐสภาช่วยเหลือสสช่วยเหลือสวในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วก็ต้องเสนอต่อสภาคราวนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินแปลงร่างจากผู้ตรวจการรัฐสภามาเป็นอำนาจใหญ่โตรับคดีตั้งแต่ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทั้งหมดไม่มีอำนาจก็ยังไปใส่รองเท้าเสือกตัวนั้นก็ไปรับเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเป็นราวไงโอ้อาจารย์ผมทั้งนั้นอาจารย์ศรีราชาเนี่ยอาจารย์ผมทำไมไปเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเพี้ยนเป็นนั่นอาจารย์เลยมันจะได้ตัดขาดเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันหรือเปล่าสอนอย่างนึงตอนที่เป็นอาจารย์ติวธรรมศาสตร์มาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเขวไปเลยเรื่องราวเคยเจอว่าเออเป็นไงอาจารย์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินโอ้เหมือนอุ้มโลกทั้งโลกไว้เอาก็อาจารย์ไปอุ้มเองอะไปอุ้มโลกทั้งโลกไว้ทำไมอะมีเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ตัวเองค่อยมีไปอุ้มสิอันนี้อุ้มไว้ทั้งใบอุ้มไปหมดว่าตัวเองตัวมีอำนาจมันจะไปได้ยังไงคือเรื่องไม่ใช่ของตัวเองก็อุ้มไว้ใช่ก็เรียกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ก็อยากจะทำเป็นครูก็ไม่สอนหนังสือไปสิว่านะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องที่เรื่องเราร้องทุกข์ก็ไม่วินิจฉัยมาวินิจฉัยเรื่องการเมืองทั้งหมดมันไม่ถูกหรอกครับก็ได้ข่าวมาว่าคนหน้าคุ้นๆในการเมืองนี่แหละที่เขาไปแอบคุยกันตกลงกันว่าอ่านเกมแล้วเนี่ยสุดท้ายจะลากยาวกันแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายจะต้องให้กลับไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลงเขาก็บอกว่ามีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ท่านนึงเนี่ยก็ลุกขึ้นไปเลยบอกว่าเห็นไหมเนี่ยเตือนแล้วว่าอย่าทำแบบนี้คืออย่าบอยคอตต์ก็ลงก็ลงไปผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกแต่ผมพยากรณ์ได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่ำร้อยแน่นอนค่ะต่ำร้อยที่จะได้159คือคะแนนเสียงเดิมที่นี้จะหายไปหมดแล้วครับเอาก็เป็นโจรไปแล้วนี่ค่ะโจราคือความชอบธรรมหายไปมันความชอบธรรมคุณไม่ลงแล้วคุณก็ไปร่วมก็คือม็อบประชาธิปัตย์ทุกวันเนี่ยเมื่อวานนี่มาอีพีเดียก็ประชาธิปัตย์ทั้งดุ้นเลยจะว่ายังไงอ่ะคือจะเรียกกปปส.ก็เหอะแยกกันไม่ออกที่มันก็คือประชาธิปัตย์นั่นแหละพุทธิพงศ์ปุณณกันเนี่ยเป็นใครเป็นอดีตส.ส.ลูกหมีเป็นใครเป็นคนถือปืนป้องกันนายสุเทพเสือกสวรรค์หรือเปล่าครั้งหนึ่ง
ใครต่อใครก็เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ผมอายที่คนระดับผู้ทรงเกียรติเป็นส.ส.เนี่ยมาขึ้นหลังคารถโดยไร้เหตุไร้ผลหวยออกก็จะไปบอกจะไปปลดว่ามันหวยล็อกหรือเปล่ามันเพี้ยนกันไปหมดแล้วโถคือเหตุเพราะเจ้ามือเจ๊งไงคะได้ข่าวว่าเจ้ามือเจ๊งและเจ้ามือนี่ก็ท่าทางก็รู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มนึงอะค่ะที่เขาบอกว่าลงขันในการโค่นล้มรัฐบาลเหมือนกันก็เจ้ามือตัวนี้ใจเยอะดิใช่ไหมครับก็สังคมเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในสังคมที่ไร้กติกาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบซึ่งเป็นสังคมน่ากลัวนะครับสังคมน่ากลัวมากกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของเมืองในโลกนี้นะครับคราวนี้มีหลายคนบอกว่าจากตะวันออกกลางเนี่ยเขาบินก็บินไปตรงที่ภูเก็ตเลยนะครับไม่มาที่นี่นะเขาก็กลัวเหมือนกันการลงทุนเศรษฐกิจต่างๆมันย่อยยับเยินทุกอย่างเลยแหละถามว่าเป็นเพราะรัฐบาลจะเป็นเพราะรัฐบาลยังไงรัฐบาลก็รักษาการก็เป็นเพราะปปส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ทำลายเศรษฐกิจอย่างย่อยยับชาวนาเขาจะจ่ายสตางค์คุณก็คานไปบุกธนาคารต่างๆอีกหน้านึงก็บอกเดินขอทานเอาเงินมาช่วยชาวนามือซ้ายขอทานช่วยชาวนาอีกมือขวาก็บีบธนาคารต่างๆมันทำได้ยังไงอ่ะสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็ใช้นโยบายจำนำข้าวในเบื้องต้นคุณจำนำด้วยเกวียนละ 11,800 บาทถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะครับหลังต่อมานักวิทยาการวิจารณ์คุณเปลี่ยนมาเป็นการประกันราคาข้าวที่ DRI ก็วิจารณ์คุณจะว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเขาก็ไปแจ้งความให้กับปปช.วินิจฉัยสอบสวนเรื่องนี้จะกี่ปีแล้วเนี่ยทำไมเรื่องคุณปูเนี่ยครับไม่เท่าไหร่นะครับเร็วเหลือเกินแล้วไอ้เรื่องจำนำข้าวของประชาธิปัตย์อ่ะอยู่ยังไงอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะมันเห็นชัดเจนว่าความไม่เสมอภาค ไม่พอดีระหว่างแต่ละฝ่ายที่ร้องทุกข์เนี่ยเกิดจากองค์กรอิสระเองมีคำตอบไม่มีคำตอบนานแล้วนี่ทำไมเรื่องจำนำข้าวของนายกปูทำไมขยันขันแข็งนักเมายาบ้าหรือไงหรือว่าเมาใบกระท่อมหรือไงที่มันขยันขนาดนี้นะที่ผมกล่าวหาอย่างนั้นนะครับความเสมอภาคต้องมีในความยุติธรรมถ้ายุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดผมเขียนเพลงความไม่เป็นธรรมเปิดให้ฟังสักหน่อยไหมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเปิดไม่ทราบว่าหาทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังช่วงที่หลังจากเราลารายการเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังเลยนะคะเพลงความไม่เป็นธรรมผมเขียนให้คุณมุกเมธนีร้องเพลงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะออกมาได้นะครับกันกรองว่ามันไม่มีความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยผมก็เอามาเขียนเป็นเพลงเพลงเพราะก็เพราะนักร้องดีเรียบเรียงเสียงประสานดีมากเดี๋ยวค่อยเปิดให้ฟังว่าความไม่เป็นธรรมมันเกิดจากอะไรดูฟังเพลงนี้แล้วเข้าใจเลยว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงวันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะสถานการณ์บ้านเมืองในบ้านเราถูกไปเปรียบเทียบกับยูเครนนะคะแต่ได้ข่าวว่ายูเครนเขาก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะมีการพูดคุยกันแล้วคือทางสหภาพโซเวียตและแยกออกมาเป็นยูเครนไครเมียเนี่ยเขาไม่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันทั้งยูเครนทั้งไครเมียเนี่ยเขาพูดภาษารัสเซียกันทั้งนั้นแหละคือเราอยู่ห่างเขาก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเป็นเคยอยู่ในประเทศเดียวกันนะใช่ไหมครับก็แตกออกมาก็เขาจะเป็นยังไงก็ถือว่าปูตินเนี่ยเขาก็มาจากการเลือกได้ข่าวว่าสุดท้ายเขาจะกลับไปรวมประเทศกันก็ไม่เป็นไรเคยอยู่ด้วยกันมาน้องสาวผมกับน้องชายผมเนี่ยไปเรียนที่เคียฟที่ยูเครนน้องเดี๋ยวเรียนพยาบาลตอนที่ออกจากป่าพักคอมมิวนิสต์น้องชายไปเรียนวิศวะปรากฏว่าจบปริญญาตรีพยาบาลจากเคียฟรัสเซียแต่ก่อนโซเวียตประเทศไทยไม่รับรองแต่อเมริกาไปเรียนปริญญาโทได้ไปทราบว่าหัวใจของรัสเซียกับหัวใจของประเทศไทยอยู่ทางซ้ายเหมือนกันหรือเปล่าคือการยอมรับไม่ยอมรับเพราะลัทธิการเมืองสมัยก่อนมันรุนแรงเนี่ยถึงรู้จักประวัติศาสตร์น้องเนี่ยสามารถพูดภาษารัสเซียได้กับน้องชายด้วยอันนี้เป็นความลับที่เล่าให้ฟังนะครับวันถ้าห่างสถานการณ์อย่าวิจารณ์อ่านหนังสือพิมพ์3ฉบับแล้ววิจารณ์ไม่ถูกหรอกครับมันต้องรู้โดยเฉพาะการเป็นอาจารย์สอนหนังสือต้องทำงานวิจัยมีหลายคนออกมาเพ่นพ่านนะอ่านหนังสือพิมพ์ไม่จบสักคอลัมน์วิจารณ์การเมืองแล้วอันนี้มันอ่อนหัดเกินไปนะครับกลับมาดูที่บ้านเราอ่ะนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าถึงโหมดของบรรดาโหร
โหราจารย์โหราศาสตร์ทั้งหลายนะคะก็เริ่มที่จะออกมามีเรียกว่ามีคำทำนายกันมาแล้วนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจุดคลี่คลายน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่ากรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีการปะทะกันครั้งนึงอาจจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนสิงหาตุลาคมเขาบอกอันนี้คลี่คลายจริงๆแต่เขาบอกว่าจะฟื้นประเทศได้จริงๆก็คือเมษายนหน้าเอาเข้า AEC พอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำทำนายนะคะคือวิทยาศาสตร์มันวิทยาศาสตร์สังคมค่ะการเมืองเป็นวิทยาศาสตร์สังคมมันเป็นเรื่องประชาชนต้องเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์อื่นศาสตร์นึกเอาเองไม่ได้นะครับผมไม่ได้ลบหลู่วิชาอื่นนะครับแต่ผมเชื่อในทฤษฎีเป็นวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์สังคมเสียงข้างมากย่อมได้รับเชิดชูและบริหารประเทศนั้นเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายตรวจสอบที่ดีนี่คือวิทยาศาสตร์สังคมค่ะแต่คราวนี้ถ้าคุณจะพลิกข้าง คุณจะเอาเสียงข้างน้อยมาปกครองแล้วยัดเยียดความผิดในเสียงข้างมากแล้วมันจะยอมกันได้เหรอมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันจะล้มจะล้มด้วยโหราศาสตร์จะล้มด้วยอะไรก็ช่างหรือล้มด้วยการทหารล้มด้วยการยึดอำนาจขององค์กรอิสระโดยการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะถึงเนี่ยจะยึดกันอย่างนั้นเหรอแล้วเสียงข้างมากเขายอมรับเหรอผมถามว่าคำวินิจฉัยของท่านเสียงข้างมากไม่ยอมรับแล้วคุณไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านไหนได้เลยก็เป็นอย่างนั้นไปญี่ปุ่นตาแป๋วไปมาเนี่ยก็มีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเขาเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนบ่อยเลยไม่เป็นไรเลยก็เลือกไปเลือกกันไปเลือกกันมาก็เข้าสู่ทางตรงเองทางโค้งซอกซอยมันอาจจะมีบ้างประชาธิปไตยมันเรื่องธรรมดาครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองมา81ปีแล้วความจริงมันต้องไปไกลนะมันต้องไปไกลคราวนี้มันเตี้ยอุ้มคอมอันนี้ถือว่าแบบช้ามากเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ฉีกรัฐธรรมนูญกันไงค่ะพระราชบัญญัติการใช้เกวียนแห่งประเทศไทยเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ค่ะกปปส.รถไฟความเร็วสูงห้ามเพราะจะเป็นหนี้เอ้าคุณดาวรถมานี่คุณซื้อเงินสดไหมเนี่ยค่ะผมมีเงิน 50,000 ผมก็ไปดาวค่ะผมก็ผ่อนเดือนละ 7-8,000 ค่ะรถคันนี้ก็สามารถทำเงินให้ผมเป็นหนี้จริงแต่ว่าผมยังไม่มีเงินสดอ่ะผมไม่มีเงินสดไปซื้อรถไฟความเร็วสูงทุกประเทศเป็นหนี้ทั้งนั้นครับล่าสุดญี่ปุ่นนี่ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าตอนที่เขาปรับโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ของประเทศเขาเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจเขาแย่มากเลยนะคะแต่พอเขาทำสำเร็จเนี่ยโอ้โหแบบมหาศาลของเม็ดเงินที่พุ่งเข้าหาเขาแป๊บเดียวเขาฟื้นประเทศได้การเมืองเขานิ่งค่ะแม้จะว่าจะมีการเลือกตั้งไปแต่เขานิ่งแต่ของเราเนี่ยพื้นฐานการเมืองไม่นิ่งทุกอย่างกระทบกระเทือนหมดเศรษฐกิจกระทบกระเทือนการต่างประเทศการศึกษาสังคมกระทบกระเทือนหมดเพราะฐานการเมืองไม่นิ่งฐานการเมืองนิ่งเมื่อปี2540ที่มีรัฐธรรมนูญมีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีสภาที่เข้มแข็งสามารถนำพาประเทศชาติไปไกลไหมล่ะครับผมถามว่าสนามบินสุวรรณภูมิสร้างด้วยเงินสดหรือเปล่าถ้าสร้างเดี๋ยวนี้จะต้องทำยังไงมันต้องมีเฟส2เฟส3ไปแล้วครับเดี๋ยวนี้สุวรรณภูมิแน่นเอียดต้องเอาเครื่องบินโลคอสมาอยู่ที่ดอนเมืองเดี๋ยวนี้ดอนเมืองเต็มพรึบเลยนะครับประเทศชาติถ้าหลับตาที่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิไม่เสร็จมีเฉพาะสนามบินดอนเมืองอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับตาแป๋วค่ะก็เพราะวิสัยทัศน์จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเรื่องอื่นมันต้องมามันต้องมีเขากลัวว่าทางพรรคเพื่อไทยทางท่านยิ่งลักษณ์คือโดยเฉพาะท่านทักษิณจะสร้างผลงานอีกถ้ารถไฟความเร็วสูงผ่านเนี่ยเขาไม่ได้เกิดเลยนะครับไม่ได้เกิดเลยเขาบอกไม่มีใครเดือดร้อนหรอกมีแต่คนที่ไปเก็งกำไรที่ดินแหละเดือดร้อนมันพูดไปเรื่อยเข้ามาเลยพูดไปแบบจัดโดยไม่รับผิดชอบอะไรคือเรื่องของเรื่องก็คือเขารู้ดีว่าถ้าหากว่าประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันดีแน่แต่จะไม่ดีกับเขาเพราะไม่ได้เป็นผลงานของเขาอย่างนั้นหรือเปล่าก็แน่นอนครับคือความคิดนี่ข้าราชการประจำเขาก็คิดไปก่อนเหมือนกันเรื่องรถไฟความเร็วสูงพรรคประชาธิปัตย์หรือส.ส.ทุกคนที่ไปต่างประเทศก็แห่ไปนั่งรถไฟความเร็วสูงทั้งนั้นแหละค่ะโอ้บ้านไหนบ้านกูสิมีบ้านเมื่อไรประเทศไทยจะมีทั้งนั้นค่ะแต่มาถึงที่นี่ถูกสังกัดโดยคอกตัวเองเฮ้ยต้องพูดอย่างนี้นะต้องค้านอย่างนี้นะพรรคประชาธิปัตย์เคยค้านการเลือกตั้งส.ว.ให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไปสนับสนุนการเลือกการแต่งตั้งสว.เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามประชาธิปไตยเขาตะแบงจนได้อะตะแบงจนได้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งหากจะพึงมีในคนตั้งประชาธิปัตย์มาร่วมเนี่ยถ้าได้เกินร้อยมาปาดคอผมทิ้งเลยไหม
ค่ะนะไม่ใช่ดูถูกกันนะค่ะเพราะถ้าคุณทำอย่างนี้ชาวบ้านเขาไม่ไหวอ่ะชุมนุมตั้ง 4-5 เดือนชุมนุมยังไงอ่ะค่ะพูดแต่คำเก่านั่นแหละสุเทพเทือกสุบรรณห่อเหินเดินอากาศได้หรือว่าแต่วันนี้น่าแปลกนะคะท่านดิศรเพราะว่าเปิดฟังข่าววิทยุฟังมาตอนเช้าเนี่ยน่าแปลกว่าสื่อแต่ละช่องเนี่ยไม่เล่นเรื่องความเคลื่อนไหวของกปปส.เลยโอ้สาธุกับเหตุที่อายุยืนมาถึงขนาดนี้ได้เพราะสื่อถ้าสื่อไม่ออกข่าวให้เลยเนี่ยตายตายองยวกเป็นที่น่าตั้งสังนั่งน่าตั้งข้อสังเกตมากว่าสื่อไม่เล่นเลยมีบางคนว่าสุเทพเนี่ยไปพบใครหรือเปล่าที่ทะเลนะไม่รู้นะค่ะเขาก็อาจจะไม่เอาแล้วนี่นะผมไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่ผมก็ไม่อยากพูดเพราะมันเราออกทีวีค่ะนะครับมีคนบอกเฮ้ยดังนี้ไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจล่มจมกันแล้วขณะคนที่หนุนไปกิจการก็ไปไม่ไหวแล้วค่ะก็คุณทำเองเอาหินทุ่มใส่ตีนตัวเองมันก็เจ็บก็ปวดกันทั้งนั้นนะครับว่ากันไปสุเทพก็กลับไปอยู่สุราษฎร์เพื่อนด้วยค่ะไปลงเลือกตั้งเถอะหรือไม่ลงก็ให้น้องให้นุ่งเขาลงค่ะแก่แล้วทำความผิดเสียหายกันมากไปมอบตัวค่ะเพราะว่ามีคดีเยอะนี่อัยการฟ้องเรื่องฆาตกรนะครับค่ะฟ้องนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเทือกสุบรรณพฤษภาปี53เป็นฆาตกรไม่ต้องสอบสวนแล้วครับอัยการสั่งฟ้องแล้วนะเนี่ยคุณต้องไปสู้คดีที่ศาลประเด็นนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการต้องติดตามมันต่อไปนะอย่าลืมนะครับนี่เขาเป็นฆาตกรเราไม่ได้กล่าวหาเขาแต่อัยการพนักงานอัยการทนายของหลวงเนี่ยฟ้องโดยมีพยานหลักฐานจาก DSI เขาเป็นธรรมสำนวนมาจนฟ้องแล้วคุณก็ผัดแล้วผัดอีกคุณเป็นคนดีมหาประชาชนอะไรของคุณศาลไม่ไปหรือว่ากลัวใจแค่นี้หรือเปล่าเพื่อนกลัวจะไม่กลัวคนนี้ไปสิแค่นั้นแหละอะไรค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะงานนี้พูดได้อย่างเดียวค่ะกรรมของใครก็ของใครนะคะแต่ว่าสำหรับประเทศชาติแล้วเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้นักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ได้ออกมาชี้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่าจบเร็วก็โตเร็วแต่ว่าถ้าติดหล่มนี่ก็ยืดเยื้อกันอีกยาวเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงที่ท่านอดิศรได้แต่งไว้นะคะแล้วก็ลากันตรงนี้เลยนะคะขอบคุณท่านอดิศรเพลงเกตค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับคุยกันวันละประเด็นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ท่านอดิศรเพลงเกตดิฉันตรีณปางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
ป็นธรรมคำจุนชา